รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้ได้ประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันโดยที่จะเสนอการเวลาบ่ายโมง50นาทีนะครับสำหรับปีนี้ช่อง 9MGOD HD ก็พร้อมที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากโรงพยาบาลสุขุมวิทในวันนี้ครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีผู้ป่วยท่านนึงนะครับเคยมีภาวะอาการปวดศีรษะเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เกิดก็ยาแก้ปวดใส่เข้าไปกล้วมก็สักพักก็จะค่อยยังชั่วหรือทุเลาลงอะไรประมาณนี้แต่มาเจอเหตุครั้งล่าสุดนี้ทานยาแก้ปวดยังไงก็ไม่หายแถมยังวูบหมดสติอีกด้วยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับก็เลยทำให้เจ้าตัวตัดสินใจต้องไปรับการตรวจให้แน่ชัดเรื่องราวเป็นยังไงติดตามจากข้อมูลที่คุณฉัตราผู้ป่วยรายนี้จะถ่ายทอดในอุ่นใจใกล้หมอหลังจากที่ไปเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลสุขุมวิทครับคือเราไม่เคยสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการอย่างนี้มาก่อนนะครับแรกเริ่มเดิมทีคือวันพ่อวันที่5ธันวานะครับผมมีอาการวูบนะครับซึ่งเราสามารถแยกได้ว่ามันเป็นอาการวูบแล้วก็อาการหมดสติแบบที่มันไม่เคยเกิดกับเรามาก่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาเกิดกับเราเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวทั่วไปทานยาแก้ปวดก็หายนะครับแล้วก็วิงเวียนศีรษะบ้างแต่ไม่เคยมีอาการทางเรื่องของระบบประสาทจนมาวันที่5เนี่ยนะครับ5ธันวาเนี่ยอาการมันค่อนข้างจะชัดเราก็เลยตัดสินใจปรึกษาเพื่อนของเราที่เป็นหมอว่าเราอยากจะทำการเช็คดูให้มันละเอียดว่าอาการนี้เกิดจากอะไรนะครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมวันที่7เราถึงมานัดทำ MRI กันที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยอาการปวดหัวมันไม่ได้ทุเลาลงไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาวันที่5วันที่6วันที่7 3วันอาการปวดหัวคงเดิมไม่ว่าจะเป็นยาระงับปวดตรงไหนก็ไม่ได้ทำให้มันทุเลาลงนะครับจนวันที่7ตัดสินใจมาแอดมิทที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับด้วยอาการปวดหัวรุนแรงนะครับแล้วก็มีการทำ MRI ซึ่งผลของการทำ MRI ก็ทราบว่ามีเนื้องอกขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงสมองด้านขวานะครับซึ่งด้านขวามันคอนโทรลการทำงานของด้านซ้ายเป็นหลักนะครับเราแอดมิทกันวันที่7นะครับแล้วก็วันที่8คนทางทีมแพทย์ก็ประเมินการรักษาแล้วก็ลงความเห็นกันว่าน่าจะต้องมีการผ่าตัดเพราะว่าไซส์มันใหญ่ก็เนื้องอกของผู้ป่วยเนี่ยอยู่บริเวณด้านขวาอยู่ด้านบนเป็นที่เข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมจริงๆเนี่ยจากฟิล์มเนี่ย5เซนแต่พอเปิดเข้าไปเนี่ยราวๆ8เซนซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่มากแต่มันไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมคนไข้ไม่มีอาการนำมาก่อนเลยเพิ่งจะไม่มีปวดหัวไม่นานแล้วก็เพิ่งจะไม่มีแบบหมดสติไม่นานมานี้เพราะว่าตำแหน่งของสมองเนี่ยมันอยู่ด้านบนขนาดมันจะค่อนข้างกว้างได้มากๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันไปกดเบียดแล้วก็ทำให้ปวดหัวทำให้มีอาการชาขึ้นมานะคะแล้วก็มีอาการสั่นขึ้นมาทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเนื้องอกชนิดนี้เนี่ยมันเป็นชนิดไหนเราต้องใช้โดยการตัดแล้วก็ไปมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงในเบรกที่2ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณหมอจักษุณีเพิ่มเติมครับท่านกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 MCOT HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเราพบกันเวลาประมาณบ่ายโมง50นาทีซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของอาการป่วยไข้ที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็อย่างกรณีของคุณชัตราที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้นำมา
ให้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับจะได้รับทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนบ้างแล้วมันดำเนินอาการของมันไปยังไงและคุณหมอมีวิธีที่จะจัดการกับมันยังไงฟังจากคุณหมอจากสนีต่อได้เลยครับคือจริงๆแล้วอาการที่คนไข้มามันไม่ใช่เป็นอาการที่ค่อนข้างแปลกใหม่หรืออะไรเขามาด้วยอาการปวดหัวปวดหัวจะเป็นลมเนี่ยเราก็เจอเรื่อยๆไปนะคะเขามีอาการชาซึ่งก็เจอได้ค่อนข้างบ่อยเรื่อยๆนะคะสั่นก็สั่นเล็กๆน้อยๆผู้ป่วยก็สามารถเดินได้ปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยซ้ำนะคะจนเขาไม่คิดว่าอาการปวดหัวเนี่ยมันรบกวนชีวิตของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มาด้วยอาการปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะปล่อยวางหรือว่าเพิกเฉยกับอาการที่มีอยู่ถ้าเคสนี้ปล่อยเอาไว้แล้วก็ไม่รักษานะคะหนึ่งเขาก็มีปวดหัวไปเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยปวดหัวมากจนขึ้นไส้อาเจียนจากชาที่เคยมีอยู่เนี่ยวันนึงเขาก็จะมีอ่อนแรงนะคะหลังจากนั้นไปเขาก็อาจจะมีอาการชักร่วมด้วยได้ก็หมดสติร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็พูดไม่ชัดปากเบี้ยวก็เป็นได้วิธีในการดูแลรักษาเบื้องต้นของเคสนี้เนี่ยหนึ่งก็คือเราทำการตรวจเพื่อวินิจฉัยจากฟิล์มก่อนว่ามันจะเป็นอะไรเป็นเนื้องอกหรือเป็นเนื้อร้ายแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนื้องอกต่างๆหรือว่าเนื้อลายทั้งหมดเนี้ยเราจะต้องตรวจโดยการรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะฉะนั้นคือเราต้องตัดออกมาแต่สำหรับเคสนี้เนี่ยจากฟิล์มเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเส้นเลือดค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นคือเรามองว่าถ้าเราเปิดเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะปิดจบผ่าตัดเสร็จภายในครั้งเดียวได้เพราะว่ามันอาจจะมีเลือดออกเยอะมากเราก็เลยอุดเส้นเลือดก่อนพออุดเสร็จแล้วเราค่อยไปผ่าตัดอีกทีสำหรับเคสนี้แล้วก็รวมถึงเคสเนื้องอกในสมองทุกๆรายนะคะก็หลังจากที่ดูผลชิ้นเนื้อแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะต้องมีการรักษาหรือว่าทำอะไรในขั้นตอนถัดไปหรือไม่ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับผลชิ้นเนื้อเป็นสำคัญนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจ MRI ซ้ำฉีดสีซ้ำเพื่อดูว่ามันมีก้อนเนื้อหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าหลังจากนั้นอาจจะมีการติดตามทุก 3-6 เดือนหรือว่า 6-12 เดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ว่าห่างไปนานเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะดูว่าโรคมันกลับมาแล้วหรือยังถ้าโรคกลับมาแล้วเราจะต้องมีการเริ่มการเตรียมตัวนะคะว่าต้องผ่าใหม่ไหมหรือว่าต้องใช้รังสีไหมเคสนี้หลังผ่าตัดเขาสามารถฟื้นฟูได้ตามปกติกินได้นอนหลับเดินได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นยาตอนนี้ที่ทานอยู่เนี่ยก็มีแค่ยากันชักเพื่อป้องกันไม่ให้ชักนะคะเพราะว่าตัวก้อนนะคะมันเกิดการกดเบียดมีรอยแผลนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราป้องกันไม่ให้ชักนะคะแล้วก็เขายังมีอาการชาแล้วก็ให้วิตามินขอบคุณที่ติดตามกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลสุขุมวิทในวันนี้เรายังมีการนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้เวลาหมดแล้วต้องติดตามตอนต่อไปนะอย่าลืมนะครับ